ธาตุ A B C D พลังงานไอโอไนเซชันตามลำดับหนึ่งอันนี้คือแค่ตารางเนาะถามคำถามคือสารประกอบออกไซด์ของธาตุใดมีส่วนเหมือนกันตีความโจทย์ก่อนสารประกอบออกไซด์ของธาตุใดมีสูตรเหมือนกันการที่สารประกอบออกไซด์ของธาตุใดๆจะมีสูตรเหมือนกันได้มันหมายความว่าไงเขาถามว่าธาตุข้อไหน A B C D เนี่ยอันไหนนะที่เป็นยุคที่อยู่หมู่เดียวกันโอเคไหมตีความโจทย์คือ A B C D หมู่ธาตุไหนนะที่มีหมู่อยู่หมู่เดียวกันโอเคไหมการที่เราจะรู้ว่ามันอยู่หมู่เดียวกันได้ไหมแล้วเขาให้ค่า IE มาแล้วก็ดูให้ตารางค่า IE มาแล้วก็ดูว่าอันไหนมันโดดโอเคไหมข้อแรกคือข้อ A ไอ้ธาตุ A เริ่มแรกด้วย 0.4 2คือ 3.1 3คือ 4.4 4คือ 5.9 เห็นไหมมีความโดดไหมดึงๆตรงนี้จะเห็นว่า 0.4 ไป 3.1 อ่ะมันโดดมากเพราะฉะนั้นอันนี้ธาตุ A บอกได้เลยว่าอยู่หมู่หนึ่งโอเคไหมข้อ B 0.6 1.1 1 4.9 แล้วก็ 6.5 เห็นไหมให้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นท้ายได้เลยว่า B อยู่หมู่2โอเคไหมแล้ว C ล่ะ 0.6 1.8 2.7 1เป็น 1.6 มันเกินไปเพราะฉะนั้น C ต้องเป็นหมู่3แน่นอนโอเคไหมแล้วดีล่ะเห็นไหมดีจะเป็นตัวตัดสินว่าอันไหนที่มันเป็นธาตุหมู่เดียวกัน 0.7 1.5 1กลายเป็น 7.7 แล้วก็ 10.5 เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่หมู่2แน่นอนดังนั้นคำตอบก็คือคำตอบก็คือB กับ D นั่นเองโอเคไหมผ่านเนาะข้อต่อไปถ้าพลังงานไอโอไนเซชันที่1ถึง4ของธาตุ X คือนะถ้าพลังงานไอโอไนเซชันที่1ถึง4ของธาตุ X คือเอามาเขียนเรียงดีกว่าจะได้ดูง่ายๆ 0.6 1.1 5.0 และ 6.5 เลขอะตอมของธาตุ X ควรเป็นเท่าใดอ่ะคำถามเขาให้ค่า IE มาถามว่า X อยู่หมู่ไหนก่อน X อยู่หมู่ไหนเริ่มแรกได้ 0.6 1.1 1เห็นไหมมีช่องว่างระหว่างตรงนี้มากเป็น 5.0 แล้ว 6.5 แสดงว่ามันมีช่องว่างระหว่างตรงนี้มากแสดงว่าธาตุ X หมู่2หรือภาพตัดออกไหมธาตุ X อยู่หมู่2และจากชอยล่ะที่เขาให้เลขอะตอมมา61 33 20ถามว่าอันไหนอยู่หมู่2เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนอยู่หมู่ไหนแล้วก็ทำการอิเล็กตรอนคอนฟิกเรชันคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองแล้วก็ลองมาจัดเรียงอิเล็กตรอนของข้อกอไก่คืออะไร6 2 4หมู่4ไม่ใช่11ล่ะ2 8 1หมู่1ไม่ใช่ข้อควายล่ะ13 2 8 3ไม่ใช่อีกอยู่หมู่3ข้องูอย่าไปเชื่อใจโจทย์อาจจะผิดก็ได้2 8 8 2นี่ไงหมู่2หมู่2เพราะฉะนั้นตอบข้องงง่ายไหมง่ายมาดูโจทย์ข้อต่อไปถามว่า1ถ้าธาตุ X มีเลขอะตอมคือ8ผลต่างไอโอไนเซชันผลต่าง IE ข้อใดมีค่ามากสุดคำถามของพี่คือถ้าผลต่าง IE มีค่ามากสุด IE ที่ผลต่างของ IE ที่มันน่าจะมีค่ามากได้เนื่องจากสาเหตุอะไรสาเหตุเดียวที่จะทำให้ค่า IE ต่างกันได้มากที่สุดคือมีการเปลี่ยนระดับชั้น
พลังงานจริงไหมมีการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานทำให้ผลต่างไอ้อีเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าจากที่มันอยู่ไกลปุ๊บดึงไกลๆกลับมาต้องดึงใกล้นิวเคลียสมากขึ้นมันก็ยิ่งใช้พลังงานสูงก็ยิ่งต่างกันมากเพราะฉะนั้นเขาถามว่าพลังงานไอออนไนเซชันอันไหนที่มันเกิดการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าธาตุเอกที่เลขอะตอม8น่ะมันคือหมู่อะไรเลขอะตอม8เรียงกับเลขอิเล็กตรอนสิคือ2 6ใช่ป่ะโอเคไหมหรือภาพต่อไหมมี6ตรงนี้มี2เม็ดกับ6เม็ดนึกภาพต่อไหมนึกภาพต่อไหมไอ E1 ดึงออกไปแล้วปึ้งไอ E2 ไอ E3 ไอ E4 ไอ E5 ไอ E6 ตรงนี้คือ IE6 แล้วตัวเนี้ยคือ IE7 จะเห็นว่าระหว่าง IE6 กับ IE7 มีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเกิดขึ้นนึกภาพตามไหมมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลต่างระหว่าง IE7 กับ IE6 ต้องมากที่สุดจริงไหมมีช้อยไหมตอบข้อขอไข่แน่นอนเห็นไหมพอคิดเป็นคอนเซ็ปต์แล้วมันจะคิดได้ง่ายขึ้นโอเคแม่ข้อสุดท้ายของวันนี้โจทย์ง่ายๆคือข้อใดสรุปผิดข้อใดสรุปผิดโจทย์ง่ายมากแต่ถามว่าช้อยจะง่ายไหมไม่รู้ลองมาดูกันก็ไก่ค่าพลังงานไอออนไนเซชันขึ้นอยู่กับขนาดจริงไหมเพราะว่ายิ่งขนาดใหญ่มันก็คืออิเล็กตรอนอยู่ใกล้กันนิวเคลียสยิ่งอยู่ไกลพลังงานไอออนไนเซชันในการดึงก็ยิ่งน้อยจริงไหมจริงขึ้นอยู่การจัดเล็กอิเล็กตรอนจริงไหมจริงประจุบนอะตอมจริงไหมจริงโอเคไหมขอไข่ค่าพลังงานไอออนไนเซชันลำดับเดียวกับธาตุลำดับเดียวกันของธาตุแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันอันนี้จริงอย่างแรง IE1 ของธาตุแต่ละตัวไม่มีทางเท่ากันเด็ดขาดมันอาจจะต่างกัน1 2 3เพราะว่าธรรมชาติของอิเล็กตรอนของมันไม่เหมือนกันจริงไหมนึกภาพตามไหมธรรมชาติของอิเล็กตรอนภายรอบภายที่ล้อมรอบมันไม่เหมือนกันมันทำให้ IE ของแต่ละตัวไม่เท่ากันอาจจะต่างไปกัน1 2 3 4 5ถึงแม้มันจะอยู่คาบเดียวกันก็ตามมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีโอเคนะคราวนี้ก็ถูกอยู่โอเคคอควายคอควายคือเมื่อ M เป็นธาตุชนิดหนึ่งลำดับพลังงานไอออนไนเซชันควรเป็นแบบนี้m บวกมากกว่า m มากกว่า m ลบถามว่าไอออน3ตัวนี้ m m อันไหนพลังงานไอออนไนเซชันควรน้อยสุดควรเป็นอันนี้ใช่มั้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น m ลบแต่ว่าอิเล็กตรอนมันเกินมันอยากให้ตัวมันเกินมั้ยมันอยากให้ตัวมันเกินมั้ยมันย่อมไม่อยากอยู่แล้วมันจึงสามารถปล่อยอิเล็กตรอนออกไปได้ง่ายคือตัวอื่นสามารถมาดึงอิเล็กตรอนของมันออกไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยสุดจริงไหมอันนี้น้อยสุดตรงนี้จริงแล้วแล้วถามว่าระดับพลังงานไอออนไนเซชันไหนควรมากสุดอันนี้ไหมเพราะอันนี้มันโดนดึงไปแล้วยังจะต้องมาดึงชั้นอีกหรอยังต้องมาดึงชั้นอีกหรอยิ่งมาทำให้ชั้นเป็นบวกมากขึ้นมันชอบไหมไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งใช้พลังงานไอออนไนเซชันสูงขึ้นในการดึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมากสุดจริงไหมเพราะฉะนั้นเอ็มก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นข้อขอความถูกตึงตึงถามว่าพลังงานไอออนไนข้อต่อไปนะพลังงานไอออนไนเซชันของ F ลบ NE และ NA มีค่าเท่ากันจริงไหมมาดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ F ลบกัน F จัดเรียงอิเล็กตรอนคือ2 7โอเคไหมแต่เป็น F ลบเพราะฉะนั้นก็คือ28ต่อไป NE คือ28อยู่แล้วโอเคไหม
NA NA เฉยๆเป็น2 8 1แต่เมื่อเนื่องจากมันมีบวกโอเคไหมเนื่องจากมีบวกปุ๊บเลข1ตรงนี้ก็หายไปกลายเป็น2 8ตายและเห็นไหมว่าการจัดเลขอิเล็กตรอนมันเหมือนกันถามว่า IE มันจะเท่ากันไหมตอบได้เลยคือว่าไม่เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามหน่อยว่าเลขอะตอมของ F ของ E NE ของ NA อะเลขอะตอมอะเท่ากันไหมอันนี้คือเลขอะตอม9อันนี้คือเลขอะตอม10อันนี้เลขอะตอม11มันไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าจำนวนโปรตอนที่มันอยู่ตรงนิวเคลียสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่า IE ในการดึงอิเล็กตรอนของ NA บวกย่อมมากกว่าจริงไหมเพราะโปรตอนนั้นมากและ NE ค่อยลองลงมาเพราะโปรตอนมันน้อยลงมาหน่อยและ FE ถึงจะน้อย F F ฟลูออรีนถึงจะน้อยลงมาเพราะว่าโปรตอนมันมีแค่9ตัวอื่นมีตั้ง10ตั้ง11นึกภาพหน่าออกไหมเพราะฉะนั้นตอบได้อย่างสนิทใจคืององูผิดโอเคไหมเรื่อง IE แล้วก็จบกันเพียงเท่านี้แหละโอเคครับเรื่องต่อไปที่พี่จะพูดนะครับก็คือเรื่อง EN นั่นเอง EN คืออะไรซึ่งหนึ่ง EN ก็เป็นตัวย่อมาจากคำว่า electronegativity นะครับแล้ว electronegativity มันหมายความว่าไงเราก็มาดูรากศัพท์กัน electro ก็คืออิเล็กตรอน neg คือดึง activity คือการกระทำนั่นหมายถึงมันคือการกระทำในการดึงอิเล็กตรอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แปลว่าความ EN แปลว่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนในสารประกอบนึกภาพต่อไหมสิ่งที่พี่อยากจะย้ำคือในสารประกอบโอเคไหมถามว่าพูดแบบนี้นึกภาพต่อไหมนึกภาพตามไม่ออกพี่ก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติน้องมีอะตอมอยู่2อะตอมเป็นอะตอมไฮโดรเจนละกันมีนิวเคลียสตรงกลางแล้วมีอิเล็กตรอน1อันดึงๆโอเคไหมเป็นอะตอมไฮโดรเจนอีกอันนึงมีอิเล็กตรอน1อันถามว่าอิเล็กตรอนในกราฟิวิตี้คืออะไรคือความสามารถที่นิวเคลียสของอะตอมตัวที่1อะตอมตัวที่1นะครับไปดึงนิวเคลียสของอะตอมตัวที่1ไปดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมที่2เพื่อมาสร้างพันธะกันหรือจากอะตอมของอันที่2ดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมที่1เพื่อมาสร้างพันธะกันหรือเข้าไหมเมื่อมันอยู่ในสภาวะที่เสถียรมากมันจะเข้าใกล้กันแล้วมันจะกลืนกันเป็นรูปร่างประมาณอย่างนี้ถ้าเขียนเป็นหมอกนะเป็นจะเห็นเป็นแบบนี้นึกภาพต่อไหมหมายความว่าอิเล็กตรอนของอะตอมนิวเคลียสของอะตอมตัวหนึ่งไปดึงอิเล็กตรอนของอะตอมข้างเคียงเพื่อให้มาอยู่ใกล้ตัวเรานึกภาพต่อไหมถามว่า EN อ่ะมันแตกต่างจาก IE นะ IE คือการที่มีอะตอมอยู่อะตอมหนึ่งแล้วดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมนั้นทีละตัวทีละตัวจริงไหมส่วน EN คือการที่นิวเคลียสอะตอมหนึ่งไปดึงอิเล็กตรอนของอีกอะตอมหนึ่งโอเคไหมแล้วการที่เราจะเปรียบเทียบEN นั้นเปรียบเทียบกันยังไงการเปรียบเทียบ EN การเปรียบเทียบ EN ถ้าสารนั้นอยู่ในคาบเดียวกันการที่สารอยู่ในคาบเดียวกันแสดงว่ามันอยู่ในระดับชั้นพลังงานเดียวกันจริงไหมการแล้วยิ่งขยับไปทางขวาแสดงว่าสารนั้นยิ่งมีโปรตอนมากแล้วยิ่งมีโปรตอนมากก็แสดงว่าภายในนิวเคลียสมีประจุบวกมากนึกภาพต่อไหมยิ่งนิวเคลียสมีประจุบวกมากเท่าไหร่ดึงนั่นหมายความว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมข้างเคียงได้เยอะจริงไหมยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งดึงดูดได้เยอะนั่นหมายความว่ายิ่งธาตุไปทางขวามากเท่าไหร่ยิ่ง EN สูงมากเท่านั้นจริงไหมเพราะยิ่งทางขวายิ่งไปทางขวา
ก็ยิ่งจะมีโปรตอนมากยิ่งมีโปรตอนมากก็ยิ่งดึงดูดได้มากเพราะฉะนั้นสรุปคือในคาบเดียวกันฝั่งขวาจะมี EN สูงฝั่งซ้ายจะมี EN ต่ำโอเคไหมหรือภาพตอบไหมแล้วถ้าสารนั้นอีกกรณีหนึ่งคือสารนั้นอยู่ในหมู่เดียวกันจะเปรียบเทียบกันยังไง2อยู่หมู่เดียวกันจะเปรียบเทียบกันยังไงหมู่เดียวกันก็คือแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยถามว่าด้านบนหรือด้านล่างนะที่มันจะมี EN สูงกว่ากันวิธีการดูก็ดูอย่างนี้นะครับหลักการคือเวลาอยู่ในหมู่เดียวกันยิ่งแสดงว่าชั้นล่างๆจะมีระดับชั้นพลังงานเยอะกว่าจริงไหมแล้วยิ่งบนๆก็จะมีระดับชั้นพลังงานที่น้อยกว่าและอีระดับชั้นพลังงานนี่แหละมันจะมีอิเล็กตรอนอยู่ใช่ไหมนึกภาพแบบสมมตินี่คือนิวเคลียสแล้วก็จะมีชั้นพลังงาน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 อะไรแบบนี้แล้วหมายความว่ายิ่งมีชั้นพลังงานเยอะตรงนี้คืออิเล็กตรอนดึงอะไรก็ว่าไปเห็นไหมคือแต่ละชั้นพลังงานก็จะมีอิเล็กตรอนใช่ไหมครับถามแปลว่ายิ่งมีระดับชั้นพลังงานมากพลังงานของนิวเคลียสที่จะไปดึงดูดอิเล็กตรอนของชาวบ้านอ่ะก็ยิ่งมีได้น้อยจริงไหมเพราะว่าโดนอิเล็กตรอนที่เป็นชั้นเนี่ยบังอยู่นึกภาพต่อไหมคือยิ่งพอมันเป็นชั้นแบบนี้ทำให้แรงที่จากนิวเคลียสจะไปส่งถึงอิเล็กตรอนภายนอกของอะตอมข้างๆอ่ะยิ่งมีน้อยลงจริงไหมนึกภาพตามไหมทำให้ยิ่งมีระดับชั้นพลังงานมาก EN ก็จะยิ่งน้อยลงโอเคไหมในทางกลับกันถ้าระดับชั้นพลังงานมีแค่ชั้นเดียวนึกภาพตามไหมชั้นเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงที่สามารถไปดึงดูดอะตอมข้างๆมาได้เยอะกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปสารที่อยู่ในหมู่เดียวกันบนหรือล่างนะที่ EN น้อยกว่าล่าง EN น้อยกว่าบน EN มากโอเคไหมจากข้อมูล2อันจากข้อมูล2อันที่ว่าถ้าอยู่คาบเดียวกันดึง EN สูงสุดจะอยู่ฝั่งขวามือส่วนถ้าอยู่หมู่เดียวกัน EN สูงสุดจะอยู่แถวบนคำถามคือธาตุไหนนะที่มี EN สูงสุดแต่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องอยู่ขวาสุดขวามือแล้วก็ขวามือแล้วก็อยู่ด้านบนสุดเพราะฉะนั้นก็คือธาตุดึงฟูออรีนนั่นเองครับคำถามต่อไปคือธาตุหมู่8มี EN ไหมโอเคไหมธาตุหมู่8มี EN ไหมคำตอบคือไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปคือ EN คือกับความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนในสารประกอบถามว่าธาตุหมู่8มันเสถียรอยู่แล้วมันไม่เกิดเป็นรูปในรูปสารประกอบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหา EN ได้โอเคไหมแต่จะมีธาตุหมู่8บางธาตุอย่างเช่นประมาณซีนอนแล้วยิ่งต่ำลงจากซีนอนไปเรื่อยๆอ่ะนักวิทยาศาสตร์สามารถบังคับให้มันเกิดอยู่ในรูปสารประกอบได้ทำให้เขาสามารถหา EN ได้บางตัวแต่ว่าก็ไม่แน่นอนโอเคไหมเอาง่ายๆคือจำเป็นคอนเซปต์คือธาตุหมู่8นะธาตุหมู่8ไม่มี EN เพราะว่าอะไรไม่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้ยกเว้นพวกที่มันต่ำกว่าพวกซีนอนลงไปพวกต่ำกว่าซีนอนลงไปเห็นไหมซีนอนกับเรดอนซึ่งพวกนี้สามารถบังคับให้เกิดเป็นอยู่ในรูปสารประกอบได้นั่นเองโอเคไหมเคลียร์ซึ่งโจทย์ของค่า EN ตรงๆอ่ะไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีเพราะว่า EN เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ได้หลายเรื่องจริงไหมโอเค
ครับที่พี่จะพูดต่อไปคือ EA EA คืออะไร EA คืออีเล็กรอนแอปวาทีนิตี้โอเคถามว่ามันคืออะไรอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือพลังงานที่คายหรือดูดเข้าไปเพื่อใส่อิเล็กตรอนนึกภาพหน่อยตาออกไหมมันก็คือการตรงข้ามกับ IE นั่นเองIE ที่พูดไปคืออะไร IE คือการดึงอิเล็กตรอนออกมาเป็นตัวๆใช่ไหมดึงออกมาส่วน EA ตรงข้ามคือจะใส่อิเล็กตรอนเข้าไปโอเคไหมใส่อิเล็กตรอนเข้าไปถามว่าทำไมมันมีทั้งดูดมีทั้งคายล่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะดูดโอเคไหมถามว่าในกรณีที่คายคือกรณีไหนคือกรณีที่ว่าใส่อิเล็กตรอนเข้าไปแล้วธาตุมันเสถียรขึ้นนึกภาพต่อไหมและธาตุมันเสถียรขึ้นได้เมื่ออะไรเมื่อมี2กรณีคือ1คือเสถียรขึ้นขึ้นเมื่อกรณีแรกคือ fulfill 2คือ half fill โอเคถามว่าฟูลฟิลคืออะไรฟูลฟิลคือวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ตามกฎออกเตตนั่นเองนึกภาพตามไหมคืออย่างเช่นธาตุหมู่7มันมีวาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่7ใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมันก็จะคายพลังงานออกมาจริงไหมเพราะมันธาตุมันเสถียรขึ้นในทางกลับกันถ้าเป็นธาตุหมู่8อยู่แล้วมันเสถียรตัวอยู่แล้วแล้วเราใส่ EN ไอ้ใส่อิเล็กตรอนเข้าไปใส่อิเล็กตรอนเข้าไปมันก็กลายเป็น9ใช่มั้ยมันเสถียรมั้ยมันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเราต้องใส่มันต้องดูดพลังงานเข้าไปเพื่อให้มันสามารถฟอร์มเพื่อให้อิเล็กตรอนสามารถฟอร์มอยู่ในวงนั้นได้นึกภาพต่อมั้ยแล้วก็กรณีที่2คือ half fill half fill พี่ขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวน้องจะงงนะเพราะว่าหัวข้อนี้ไม่ค่อยออกเอ็นเท่าไหร่โอเคมั้ยขอผ่านไปเลยนะครับซึ่งโจทย์ของ EA นี้มันก็ไม่มีออกมาตรงๆเลยสักกะปีส่วนใหญ่จะไปประยุกต์กับเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่จะไปประยุกต์กับเรื่องประมาณพันธะเคมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้เจอโจทย์อีกทีในพันธะเคมีละกันนะงั้นพี่ก็ขอขึ้นเรื่องพันธะเคมีเลยละกัน